มาสร้างแพทเทิร์นด้วยคำสั่ง pattern overlay กันนะครับเมื่อได้รูปภาพที่เราต้องการจะทำแพทเทิร์นแล้วเนี่ยก่อนอื่นให้ย่อขนาดปรับขนาดให้ได้ตามต้องการก่อนโดยการกด Ctrl T บนคีย์บอร์ดนะครับจากนั้นก็กด Internet นะครับไปที่มุมภาพแล้วก็ลดขนาดลงมากด Enter นะครับมาได้ขนาดที่ต้องการจากนั้นครับผมจะสำเนาภาพนี้ขึ้นมานะครับ5อันโดยกด Ctrl J บนคีย์บอร์ด1 2 3 4 5ให้ไปที่ View ครับเมนู View แล้ว Pattern Preview ตอนนี้นะครับพอเราเลือก Pattern Preview ตอนนี้นะครับเราพร้อมที่จะทำแพทเทิร์นกันแล้วนะครับทำการปรับขนาดแล้วก็ปรับหมุนนะจัดวางปลาตามต้องการนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมต้องการให้เล็กลง Ctrl T นะครับบนคีย์บอร์ดย่อขนาดให้เล็กลงแล้วนำไปวางไว้ที่ต้องการนะปรับหมุนนะองศาสังเกตว่านะครับขอบนะครับที่โดนตัดตรงนี้นะครับจะโผล่มาที่ด้านนี้เช่นกันนะครับจะทำให้แพทเทิร์นของเรานี่มีความต่อเนื่องนะกด Enter มาได้ขนาดที่ต้องการแล้วคลิกเลือกเลเยอร์ถัดมานะครับคอนเสิร์ตีนะครับปรับกด Enter บนคีย์บอร์ดนะครับตอนนี้ผมได้แพทเทิร์นนะครับตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องการใส่พื้นนะครับเป็นสีส้มนะผมจึงคลิกเลือกสีส้มนะครับสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับให้อยู่ด้านล่างจากนั้นใช้เครื่องมือเทสีคลิกเทสีลงไปนะครับเวลาจะเอาแพทเทิร์นตัวนี้ไปใช้นะครับให้ไปที่ panel pattern คลิกเครื่องหมายบวกนะครับตั้งชื่อแพทเทิร์นที่เราต้องการนะครับจากนั้นคลิกโอเคมาที่นะภาพใหม่ที่เราจะใช้งานนะครับแพทเทิร์นผมได้ตัดนะครับส่วนที่จะเอาแพทเทิร์นไปแปะเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับคลิกนะครับเลือกแพทเทิร์นที่ต้องการแล้วดรากเมาส์ลงมาวางในภาพนะครับสังเกตตอนนี้นะครับแพทเทิร์นของเราจะอยู่ในภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถคลิกเลื่อนนะครับหาตำแหน่งที่สวยงามได้นะครับหรือจะดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับเพื่อไปปรับทิศทางของแพทเทิร์นนะครับสเกลได้ตามต้องการนะครับจากนั้นเมื่อได้อย่างนี้แล้วก็โอเคตอนนี้เราก็ได้แพทเทิร์นขึ้นมาแล้วนะครับ